่องทางชมสดวอลเลย์บอลสาวไทยบูตุรกีเปิด VNL สนาม3กีฬาวันที่12มิถุนายน2567 14:56 น.ช่องทางชมท่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024สนามที่3วอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามพบตุรกีวันนี้เวลา16:00 น.ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024กลุ่ม2สนามที่3ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงระหว่างวันที่11-17มิถุนายน2567โดยวอลเลย์บอลหญิงไทยอยู่ร่วมกับตุรกีบัลแกเรียโปแลนด์และเยอรมนีโดยวอลเลย์บอลสาวไทยทีมอันดับที่13ของโลกมีโปรแกรมประเดิมสนามพบกับทีมชาติตุรกีทีมอันดับที่1ของโลกวันนี้เวลา16:00 น.ตามเวลาประเทศไทยสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยทีมอันดับที่13ของโลกมีโปรแกรมประเดิมสนามพบกับทีมชาติตุรกีทีมอันดับที่1ของโลกวันนี้เวลา16:00 น.ตามเวลาประเทศไทยสามารถรับชมท่ายทอดสดได้ที่ช่อง7 HD และ bugaboo.tv นักวิชาการจับตาวันที่18มิถุนายน3คดีสำคัญสัมพันธ์กันชี้ก้าวไกลเสี่ยงสูงถูกยุบพรรคการเมืองวันที่12มิถุนายน2567 14:39 น.ยุทธพรจับตาวันที่18มิถุนายน3คดีสำคัญสัมพันธ์กันอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงก้าวไกลเสี่ยงสูงถูกยุบพรรคชี้อาจเห็นปรากฏการณ์รัฐบาลคนละครึ่งฝ่ายค้านคนละครึ่งเมื่อเวลา13:00 น.วันที่12มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายุทธพรอิสรชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกล่าวว่าในเดือนมิถุนายนมีหลายเรื่องมาบรรจบกันพอดีไม่ว่าคดีนายเศรษฐาทวีสินที่ถูกร้องอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญคดีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดและศาลอาญาในวันที่18มิถุนายนหรือไม่รวมทั้งคดียุบพรรคก้าวไกลซึ่งวันนี้พรรคส่งคำชี้แจงเรียบร้อยแล้วล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาวันที่18มิถุนายนถามว่าสถานการณ์เหล่านี้มีโอกาสนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือไม่ต้องบอกว่ายังมีโอกาสแต่ผมคิดว่าสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงถึงขั้นล้มรัฐบาลล้มพรรคก้าวไกลหรือล้มสว.คงไม่ถึงขนาดนั้นแม้ตอนนี้จะมีทฤษฎี3ล้มแต่ผมขอเสนอล้มที่4คือขอให้คนที่คิดแบบนี้ยกเลิกความคิดนี้เพื่อให้บ้านเมืองได้ไปต่อเพราะถ้าล้มนายกรัฐมนตรีล้มพรรคก้าวไกลหรือล้มสว.สุดท้ายผลที่เกิดขึ้นคือความขัดแย้งทางการเมืองนายยุทธพรกล่าวเมื่อถามว่ามองดุลอำนาจระหว่างพรรคเพื่อไทยกับทหารอย่างไรนายยุทธพรกล่าวว่าการรัฐประหารโดยใช้กำลังทหารวันนี้บริบททางการเมืองและกระแสโลกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากแต่รัฐประหารโดยใช้รูปแบบอื่นมีโอกาสเป็นไปได้ซึ่งภายใต้สถานการณ์ที่ประชาธิปไตยยังไม่ตั้งมั่นมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนอกระบบต่อข้อถามว่าขณะนี้คนในพรรคก้าวไกลเริ่มเคลื่อนไหวแสดงว่ามีโอกาสถูกยุบพรรคใช่หรือไม่นายยุทธพรกล่าวว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะถูกยุบในเชิงทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงในเชิงกฎหมายต้องบอกว่าเรื่องของพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 92(1) และ2ถือว่าโคลนนิ่งรัฐธรรมนูญมาตรา49ดังนั้นในคดีล้มล้างการปกครองซึ่งพรรคเคยถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาแล้วในแง่ข้อกฎหมายพิจารณาเป็นอย่างอื่นได้ยากส่วนในแง่ข้อเท็จจริงคดีนี้มาตรา49ศาลได้สืบข้อเท็จจริงต่างๆซึ่งปรากฏอยู่ในคำวินิจฉัยค่อนข้างละเอียดฉะนั้น9
ข้อต่อสู้ของพรรคก้าวไกลจึงเป็นสิ่งที่ต้องไปพิจารณาว่ามีน้ำหนักที่ศาลจะฟังขึ้นหรือไม่เพราะ9ข้อส่วนใหญ่เป็นเรื่องข้อเท็จจริงเมื่อถามว่าหากเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้จะทำให้ขั้วการเมืองเปลี่ยนไปหรือไม่นายยุทธพรกล่าวว่าการเปลี่ยนขั้วการเมืองต้องดูความสำคัญในคดีของนายเศรษฐาด้วยถ้าต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะต้องเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่และจัดตั้งรัฐบาลใหม่ถ้าถึงตอนนั้นโอกาสที่จะสลับขั้วข้ามขั้วและเกิดกรณียุบพรรคก้าวไกลในระยะเวลาใกล้เคียงกันก็เป็นไปได้ที่จะเห็นเรื่องการย้ายพรรคซึ่งนำไปสู่พรรคใหม่และอาจไปจับคู่ฉะนั้นเดือนมิถุนายน3เรื่องนี้มีความสัมพันธ์กันหมดเมื่อถามถึงกรณีนายทักษิณพาดพิงถึงคนในป่าไม่ใช่สัญญาณจะเปลี่ยนขั้วการเมืองใช่หรือไม่นายยุทธพรกล่าวว่าเป็นการโต้ตอบของนายทักษิณที่เกิดขึ้นกับกรณี40สว.ร้องศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบนายเศรษฐาถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมา40สว.เป็นสว.จากการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ซึ่งทราบกันว่าที่มาแต่ละสว.มาอย่างไรดังนั้นเมื่อมีกระแสข่าวเรื่องนี้นายทักษิณต้องออกมาโต้ตอบหรือสื่อสารให้สังคมเห็นว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือไม่อย่างไรแต่พอไปถามว่าคนในป่าคือใครก็ไม่มีใครรู้แม้แต่นายทักษิณเองยังไม่รู้เป็นกระบวนการโต้ตอบและเปิดเกมเชิงรุกหากถามว่าจะถึงขั้นปรับบางพรรคออกจากรัฐบาลหรือไม่ผมคิดว่าถ้าปรับก็ไม่ใช่ทั้งพรรคเพราะพรรคดังกล่าวมีแกนนำบางคนใกล้ชิดสนิทกับพรรคเพื่อไทยอยู่และอาจดึงบางพรรคซึ่งอยู่ในฝ่ายค้านเข้ามาแต่ไม่ได้มาทั้งพรรคเช่นกันเราจะได้เห็นปรากฏการณ์แปลกๆในการเมืองไทยคือร่วมรัฐบาลครึ่งพรรคและเป็นฝ่ายค้านครึ่งพรรคเรียกว่าเป็นรัฐบาลคนละครึ่งฝ่ายค้านคนละครึ่งนายยุทธพรกล่าวคิมซึงกยูประตูดีกรีทีมชาติเกาหลีใต้ควงแฟนสาวนางแบบถ่ายพรีเวดดิ้งสุดหวานกีฬาวันที่11มิถุนายน2567 14 นาฬิกา 31 นาทีคิมซึงกยูผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติเกาหลีใต้เตรียมจูงมือคิมจินคยองนางแบบและนักแสดงสาวชาวเกาหลีใต้เข้าพิธีวิวาห์พร้อมเผยภาพพรีเวดดิ้งและภาพปาร์ตี้สลัดโสดของทั้งคู่ผู้รักษาประตูวัย33ปีที่ปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับอัลชาบับในประเทศทีมซาอุดีอาระเบียและอยู่ระหว่างพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บประกาศเตรียมเข้าพิธีวิวาห์กับแฟนสาวนักแสดงในวันที่17มิถุนายนนี้หลังจากคบหาดูใจกันมากว่า2ปีล่าสุดคิมจินคยองได้โพสต์ภาพพรีเวดดิ้งและภาพปาร์ตี้สลัดโสดระหว่างเธอกับว่าที่เจ้าบ่าวโดยมีเพื่อนๆของทั้งสองเข้าร่วมอย่างอบอุ่นรวมถึงนักฟุตบอลดีกรีทีมชาติเกาหลีใต้อย่างอีซึงวูอียงพักจูโฮเป็นต้นโดยคิมจินคยองได้โพสต์ข้อความสุดซึ้งระบุว่าหลายอย่างเริ่มไปเปลี่ยนไปเมื่อฉันได้รู้จักฟุตบอลฉันไม่เคยคิดฝันเลยว่ามันจะเข้ามาในชีวิตอย่างลึกซึ้งขนาดนี้ระหว่างนั้นฉันก็ได้พบกับผู้ชายที่เหมือนกันกับฉันซึ่งจากนี้ไปเราจะดูแลร่างกายและใช้ชีวิตให้มีความสุขการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งของเราพิเศษมากยิ่งขึ้นเมื่อเราได้อยู่ร่วมกับเพื่อนๆของเราเราขอขอบคุณที่ทุกคนมาร่วมงานและแสดงความยินดีกับการเริ่มต้นและการเดินทางครั้งใหม่ของเราทั้งสองคนสำหรับคิมซึงกยูเคยค้าแข้งให้กับฮุนซานฮุนไดวิลเซลโกเบคาชิวาเรโซและติดทีมฟุตบอลทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้ลงเฝ้าเสาให้กับทีมโสมขาวในศึกเอเชียนคัพก่อนได้รับบาดเจ็บต้องพักยาวประมาณ 6-8 เดือนขณะที่คิมจินคยอง
เป็นที่รู้จักในฐานะนางแบบที่เคยเข้าร่วมการประกวด Korea's Next Top Model ในปี2012ร่วมถึงเคยเข้าร่วมรายการวาไรตี้อย่าง We Got Married และ Law of the Jungle ร่วมถึงรายการ Girl Who Hit Go ซึ่งทำให้เธอได้เข้าสู่วงการฟุตบอล